จังหวะปิดสมัยประชุมสภาที่นายกลุงตู่หลบการเมืองร้อนไปนิวยอร์กปล่อยให้พี่ใหญ่พลเอกประวิตรกลุ่มสภาพการจัดการทั้งในทำเนียบนอกทำเนียบคู่ขนานไปกับทีมเศรษฐกิจกำลังลุยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 1,000 บาทให้คนไทยไปท่องเที่ยวกับนโยบายกินช็อปใช้ก็น่าสนใจกับข่าวความเคลื่อนไหวการปล่อยพลังดูดไปอย่าง14ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่มีการระบุตอนแรกว่าดำเนินการโดยแกนนำกลุ่มสามมิตรแห่งพลังประชารัฐอย่างสมศักดิ์สุริยะหลังจากมือดีลอย่างร้อยเอกธรรมนัสยังยุ่งกับการเคลียร์ตัวเองไม่จบที่ว่ากันว่าก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์ไปถึงสถานการณ์อนาคตของเรือเหล็กและลุงตู่ถัดไปจากนี้ว่าน่าห่วงทั้งเกมการตรวจสอบในสภาและนอกสภาที่จะตามมาหลังจากนี้ซึ่งจำเป็นต้องสะสมพลังโดยเฉพาะในห้วงที่ส.ส.พลังประชารัฐก็ร่อยหลอจากการที่มีหลายคดีที่ส่งผลต่อสถานภาพจะทำท่าว่าเสียงที่ปริ่มน้ำ250จะกลายเป็นจมน้ำแถมในแง่ความเชื่อมั่นในรัฐบาลก็เริ่มมีการปล่อยกระแสขยายความความไม่พอใจลุงตู่ทั้งจากกรณีไม่ชี้แจงการถวายสัตว์ไม่ครบกับสภาและกรณีฟีดแบคท่าทีของลุงตู่กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอุบลผ่านแฮชแท็กในทวิตเตอร์ประยุทธ์ออกไปที่ทำท่าจะลุกลามไปถึงการขยับลงถนนด้วยข้ออ้างรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเบื้องต้นคล้ายสมัยอดีตนายกคนอื่นจนลุงตู่เอาไปพูดกับคนไทยในนิวยอร์กเรื่องว่าทำไมต้องมีรปภ.ตัวเองไม่ได้กลัวตายแต่กลัวถูกรอบทำร้ายแบบตะโกนด่าหรือชกหรือข้อหัวให้เสียศักดิ์ศรีดังนั้นข่าวการเจรจาณสถานที่แห่งหนึ่งกับส.ส.ฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งกับแกนนำพลังประชารัฐที่เกิดขึ้นและตามมาด้วยข่าวการดูดส.ส.งูเห่า14คนจากฝั่งเพื่อไทยที่แม้สมศักดิ์จะปฏิเสธแต่พลเอกประวิตรกลับไม่ปฏิเสธว่าหากจะมีการเข้ามาของ14ส.ส.แม้สุดารัตน์จะออกมาขู่ว่ามีคลิปการดูดเป็นหลักฐานที่หากเปิดออกมาอาจทำให้บางคนเดือดร้อนได้ก็ตามทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามว่าปฏิบัติการดูดส.ส.จะเป็นเพียงแค่กระแสวูบวาบผ่านไปในจังหวะเบี่ยงเบนทิศทางลมหรือมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอื่นแต่ที่แน่ๆสำหรับรัฐบาลลุงตู่ถือว่าจำเป็นและยังคงต้องพึ่งพาบริการดูดบรรดางูเห่าเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งลดความเสี่ยงไม่ให้เรือจมน้ำหรือปริ่มน้ำที่นับวันยิ่งมีความกดทับของปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆที่ล้วนพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางอำนาจคือลุงตู่นั่นเอง